สัมภาษณ์ว่าทำไมในประเทศญี่ปุ่นจึงไม่ได้ในโรงเรียนแพทย์จึงไม่มีสอนว่ากินเค็มแล้วไตเสื่อมแต่ทำไมหมอไทยคนไทยหมอไทยจึงสอนว่ากินเค็มแล้วไตเสื่อมอะไรมันทำให้ภาษาไทยมันพาไปภาษาไทยมันพาไปพูดให้เสื่อมไว้ก่อนผู้ป่วยจะได้ไม่ต้องเถียงมากเขาก็บอกว่ามีงานวิจัยรองรับหมอไทยไว้อย่างนั้นอาจารย์สวัสดิ์ก็มีเอามาโชว์ให้ดูสิครับรองรับการบอกอะไรกันกินเค็มแล้วทำให้เสื่อมมันเสื่อมที่ตรงไหนเพราะร่างกายไม่สะสมโซเดียมคุณกินเข้าไปมันก็ต้องขับทิ้งกินไปก็ต้องขับทิ้งไม่เกิน24ชั่วโมงเกลือออกเกลี้ยงเลยไม่เหลือเลยแต่กินไขสัตว์ที่ขับทิ้งไม่ได้กินแล้วก็ไปสะสมอยู่หลังเลโทรเพสเตอร์เนียลแฟตในรูในช่องท้องนะเว้ยวิสเซอรัลแฟตในรูนึงไตก็เลยฝ่อจากเดิมเคยเป็นไตมะม่วงมาก่อนเนี่ยนะพอไขมันสะสมมากเข้านี่ไขมันหลังช่องท้องเลโทรเพสเตอร์เนียลแฟตกับไขมันช่องท้องไขมันเปรียวเต็มพุงพอเต็มพุงไตก็ฝ่อครับเพราะกระน้ำเหลืองเสียทั้งนั้นในไขมันเปรียวเคยมีนิตยสารชีวจิตที่คุณหมอสันใจยอดสิงห์แนะนำให้คนไข้โรคไตไปกินมังสวิรัติปรากฏว่ากลับมาอีกทีไตดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยก็มันเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วกินเจมันก็ต้องดีสิครับค่ะเมื่อกินเจมันก็ต้องดีไม่เห็นต้องให้ใครมาบอกเลยธรรมชาติมันก็สอนอยู่แล้วนี่ว่ามนุษย์เป็นสัตว์กินพืชถ้ากินตรงตามวิถีเอาย่าจะอยู่ได้นานการศึกษาแพทย์ที่ญี่ปุ่นบอกว่าไตเสื่อมจากอะไรคะเขาไม่พูดคำว่าไตเสื่อมไตจะเป็นโรคจากอะไรก็มันมีกติกาของมันอยู่เช่นเป็นเบาหวานทำให้ไตมันสึกหรอเร็วเพราะว่าหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงไตมันจะกร่อนค่ะนั่นคือที่เยอะที่สุดก็คือเป็นเบาหวานทำให้ไตมันสึกหรอเร็วหรือว่าคนเป็นที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงอยู่ก่อนไตก็จะสึกหรอเร็วหรือว่าคนที่เป็นทุกอย่างคนเป็นไขมันสูงบางทีไขมันไปอุดที่หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงไตก็ทำให้ไตมันก็สึกหรอเลยเพราะไตสึกหรอแล้วก็เลยทำให้ขับโซเดียมไม่ได้อย่างนั้นไม่ใช่ครับเพราะไตสึกหรอแล้วหน้าที่ของไตก็หย่อนยานครับแต่หน้าที่ของไตส่วนหนึ่งก็คือการขับโซเดียมการขับฉี่การขับครีเอตินินทิ้งการขับบีเวนทิ้งนี่เป็นหน้าที่ของไตนะแล้วทำหน้าที่สร้างโปรตีนสร้างฮอร์โมนในการสร้างเม็ดเลือดอิริโทโรพอยตินนี่ก็ไตถ้าไตเสื่อมจะทำให้ขับโซเดียมไม่ดีหรือเปล่าคะถ้าไตเสื่อมก็ฉี่ก็ออกไม่ทันออกไม่ทันโซเดียมก็ไม่ใช่เฉพาะโซเดียมโพแทสเซียมก็ขับคลอไรด์ก็ขับทุกอย่างนั้นทุกสารนะทุกสารเลยก็จะค้างไม่ใช่เพราะว่าสารน้ำในร่างกายไตมันได้ควบคุมสมดุลเพราะฉะนั้นถ้าไตฟังก์ชันมันถ้าหน้าที่ของไตมันเริ่มสึกหรอมันถดถอยปุ๊บมันจะขับทิ้งสารสรุปอย่างนั้นได้ไหมว่าไตที่โซคือขับโซเดียมไม่ได้เนี่ยเป็นผลมาจากที่ไตคือไตมีหน้าที่มันถดถอยหน้าที่มันถดถอยเลยทำให้การไม่ใช่เพราะว่ากินเค็มแล้วทำให้ที่มันถดถอยไม่ใช่ว่าหน้าที่มันคือต้องเอาเกลือไปทิ้งอยู่แล้วใช่แต่ทีนี้คุณกินเค็มเมื่อไหร่แล้วก็ไตจะทิ้งเร็วมากเลยไม่ใช่กินดูเดี๋ยวมันจะออกฉี่ภายใน24ชั่วโมงออกเกลี้ยงเลยเกลือไม่เหลือเลยระบบการศึกษาบ้านเราก็เป็นอย่างนี้ก็สอนกันแบบนี้มาแม้แต่หมอใหญ่ๆในเมืองไทยก็จะสอนแบบนี้มาคือถ้าหมอฉลาดหน่อยหมอดูหน้างานหมอก็จะรู้ไม่ใช่เพราะกินเกลือแล้วทำให้ไตเสื่อมไม่เกี่ยวเนาะจริงๆเกลือที่มันขับออกช้าเป็นผลที่ตามมาจากการบาดเจ็บที่ไตแล้วไตมันสึกหรอแล้วไตสึกหรอแล้วไม่ใช่เป็นสาเหตุโดยตรงก็ลองดูดิคนกินเค็มเนี่ยมันขับทิ้งเลย24ชั่วโมงออกเกลี้ยงเลยผมถ้ากินอาหารมื้อไหนเค็มนะโอ้โหฉี่เป็นอูดเลยฉี่เป็นอูดต้องกินน้ำเยอะมากเลยไม่ได้ทำให้ไตเสื่อมแล้วนะก็อาจารย์ยืนยันว่าไตที่สึกหรอไตที่เสื่อมแล้วก็เห็นภาพละอานิมัยมาเป็นร้อยเป็นพันเป็นหลายพันลูกแล้วเนี่ยไตมันสึกหรอก็เพราะว่าอะไรไตมันแหว่งหมดได้ไหมสั้นนิดเดียวเนี่ยเนื้อไตโดนคว้านทิ้งหมดนะไขมันไปสารและไขมันสารไขมันจะไปสะสมอยู่ในพุงนะเป็นไขมันเปรี้ยวมันก็ทำให้กัดแทะไตจนไตสึกหรอหมดอ่ะอันนี้ MRI มันฟ้องมาชัดเจนเลยตำราแพทย์มันไม่ได้เขียนไว้ตำราแพทย์ไม่เคยเขียนไว้นะครับเนี่ยนะใช้ MRI สามารถวิเคราะห์เลยว่าไตคนนี้อายุอีกเท่าไหร่เราสามารถพยากรณ์ได้ตำราแพทย์ไม่มีเขียนไว้แล้วหมอส่วนใหญ่ก็ไม่รู้เรื่องเลยหมอไม่เข้าใจเรื่องหมอไม่รู้เรื่องเพราะตำรามันไม่เคยเขียนนะหมอก็โทษเกลือลองเรียนจากหน้างานหน่อยครับจะรู้เลยว่าอ๋อไตมันพังเพราะไขมันเปรี้ยวไปโอบรอบตัวมันต่างหากจ้ะคนที่ตามมาเดี๋ยวถุงน้ำขึ้นเต็มไปเลยถุงน้ำเป็นยังไงคะอาจารย์น้ำเป็นถุงน้ำขึ้นเนี่ยเขาบอกนอกจากไขมันแล้วมาจากโปรตีนสัตว์ด้วยใช่ไหมคะโปรตีนก็ทำให้มันเกิดขยะเยอะแล้วไตมันต้องขับทิ้งไตมันก็ถ้าไตมันยิ่งหน้าที่ของมันยิ่งลดลงแล้วเนี่ยพอมันต้องมีขยะให้มันขับทิ้งเยอะมันก็ขับไม่ทันโปรตีนสัตว์นี่ทำให้มันพังเร็วไตมันพังเร็วมันทำงานไม่ทันมันขับทิ้งไม่ทันข้อมูลที่เราแชร์เนี่ยมันถูกแล้วเนาะแต่หมอไทยไม่เข้าใจประเด็นนี้ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์